ันนี้มีรถมาลงขายเพิ่มอีก1คันนะครับได้มาสักพักแล้วนะครับขี่เล่นอยู่ประมาณ4วันแล้วตัวนี้เป็นคาวาซากิบอส 175cc นะครับพอดีซื้อมาแล้วก็มาจัดการระบบไฟนิดหน่อยดูรวมกันนะครับราคานี่ขอร้องนะครับอย่าพิมพ์มาถามเลยเห็นชัดๆอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ลงในรายละเอียดด้วยแล้วก็ผมพูดท้ายคลิปด้วยเรื่องราคานะครับคราวนี้มาดูนะครับแต่ละจุดอ๋ออันนี้นะครับที่เซอร์วิสไปนะครับก็คือว่าจะมีชุดไฟนะครับจะเป็นกล่อง CDI นะครับเป็นกล่อง CDI แล้วนะครับเป็นไม่ใช่ของตรงรุ่นนะตรงรุ่นมันค่อนข้างจะแพงคันนี้ใช้วิธีแปลงกล่องเอานะครับแต่ว่าไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่ากล่องนี้เป็นตัวแค่ทำให้เครื่องสตาร์ทติดเฉยๆนะใช้งานได้ปกตินะครับความหมายของผมก็คือใช้งานได้ปกติดูนะครับชุดหน้าส่วนใหญ่ก็เดิมๆทั้งคันเลยครับจะมีบ้างที่เป็นอะไรของรุ่นอื่นมาใส่อย่างกระจกก็ของรุ่นอื่นนะครับก้านมันยาวสูงอย่างนี้ของแฮนก็ยังเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับโดยรวมสภาพดีเพราะว่าคันนี้เจ้าของเดิมเขาเคยทำสีมาแล้วทั้งคันนะครับใน 50,000 กิโลก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับแอนเดิมอันนี้ถังเขาทำสีมาแล้วนะครับแต่ก็มีร่องรอยมีตำหนิบ้างนะครับพวกนี้ขัดได้ยังไม่ได้ขัดเฉยๆนะครับนี่พวกนี้ถ้าลงน้ำยาแล้วก็ใช้เครื่องขัดนี่ออกเลยนะมันเป็นส่วนเล็กเป็นพื้นผิวเลกเกอร์ครับยังถ้าขับนี่ยังน่าจะโอเคอยู่ไฟหน้าเดิมแต่จานฉายนี่ไม่แน่ใจนะครับก็เปลี่ยนมาหรือยังน่าจะเปลี่ยนมาแล้วไฟเลี้ยวเดิมสีโอเคเลยแค่อาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบสีเขียวแค่นั้นเองยางเขาเปลี่ยนใหม่มานะครับแต่ไม่ใช่ปีล่าสุดนะยังเป็นใหม่แต่ไม่ใช่ปีล่าสุดล้อก็มีสนิมบ้างนะครับนี่ต้องขัดเอานะลองขัดดูล้อหน้ามีสนิมบ้างแต่ล้อหลังสวยนะแกนโช๊คอ๋อคันนี้เปลี่ยนซีนโช๊คด้วยครับเปลี่ยนซีนโช๊คไปแล้วคาบูเอ็นโปรนะครับคาบูติดรถมาเครื่องก็พอใช้ได้นะครับเสียงก็ยังโอเคอยู่สีเฟรมค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเคยทำสีมาแล้วรอบหนึ่งยางปักเท้าก็ถ้าให้ดีก็เปลี่ยนซะหน่อยเฟรมประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วก็จะมีตำหนิตรงท่อนะครับท่อนี่ท่อไปสนิมน่าจะเยอะมีรอยพ่นมาแล้วท่อนี้พ่นสีกันความร้อนมาแล้วนะครับท่อเดิมแล้วเบาะเขาก็โดนแมวขวนนะครับถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้งานได้เลยนะได้ปกตินะพิงหลังบอกพิงหลังสวยนะครับไม่มีรอยนะครับโชคยังดีมากเพราะว่ายังไม่ได้ปรับระดับให้แข็งนะครับนิ่มสุดอยู่นะสวยงามสภาพโอเคเลยนะครับเพราะว่าทำสีมาแล้วทำสีมานานแล้วแหละส่วนล้อหลังเราดูนะครับยางใหม่แต่ว่าเป็นปีเก่ายังไม่ได้ลงแบบน้ำยาเคลือบยางนะครับถ้าลงน้ำยาเคลือบยางก็จะสวยหน่อยสวยกว่านี้เยอะ
ขอบล้อยังสวยนะครับมีสนิมบ้างขัดออกขัดออกได้อีกเยอะขอบล้อหลังยังค่อนข้างสวยนะครับภาพผมเมียมดีภาพผมเมียมดีในล้อหลังดูไฟเลี้ยวก็ไฟเลี้ยวหลังสวยนะครับไฟท้ายปกติไม่ได้แตกอะไรนะมีร่องรอยการใช้งานปกติไฟเลี้ยวซ้ายขวาสวยนะครับด้านหลังนะโซ่สเตอร์ดีนะครับโซ่สเตอร์ดีอยู่ก๊อกน้ำมันก็เป็นก๊อกน้ำมันเดิมอยู่นะครับนี่มีไฟมารีนะครับมีก๊อก2มีก๊อก1รุ่นนะครับก็ไม่มีอะไรครับตรงนั้นยางปักขาเปลี่ยนสวยเลยโอเคครับมาลองฟังเสียงเครื่องดูสตาร์ทง่ายนะเงียบดีนะเช็คไฟเลี้ยวด้านขวาให้นะยังไม่ได้เช็คอ๋อเปิดไม่สุดเฉยๆนี่ไงเสร็จละไฟเลี้ยวปกตินะครับโอเคไฟเลี้ยวไฟท้ายปกตินี้นะครับนะปิดปกตินะนะครับใครชอบก็ลองมาดูนะครับอ๋อเหลือแตรได้เดี๋ยวจัดการแตรให้ก่อนแต่ไม่ดังเรื่องเล็กมาดูนะครับปากซอยนนทบุรี50ถนนสนามบินน้ำนะครับรับประกันเครื่องให้3เดือนนะครับไม่รวมน้ำมันเครื่องแห้งนะโอเคประมาณนี้ราคาก็ 17,000 บาทตามป้ายนะครับไม่ลดกว่านี้แล้วนะครับสภาพเครื่องดีสภาพรถดีนะครับยางหน้าหลังก็ดีนะครับโอเคครับผม0865369632นะครับเบอร์ผมขอบคุณครับ